ีครับตอนนี้เฮียอยู่ที่ซอยกำนันแมน5นะกำลังมาตามหาร้านกาแฟลับร้านหนึ่งอยู่ในซอยกำนันแมน5นะครับเป็นร้านเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มคนหน้าหม้อคอกาแฟนี่เองนะครับเดี๋ยวไปตามหากันเจอแล้วนะครับน่าจะเป็นบ้านสีเขียวตรงนั้นนะครับเอกลักษณ์คือบ้านสีเขียวอ่อนสดใสนะครับนี่ไงเจอแล้วโอ้โหโคตรอินดี้เลยอ่ะโต๊ะตัวเดียวตอนนี้เราตามหาเจ้าของกันก่อนนะครับได้เลยเบนวินัยชื่อเท่มากเลยครับชื่อเบนวินัยครับพี่อ๋อชื่อมาจากอะไรอ่ะพ่อตั้งเลยครับผมก็ชื่อตัวเองด้วยแล้วก็เป็นชื่อร้านด้วยใช่ครับเป็นใช้ชื่อจริงไปเลยครับพี่พอเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันเท่มากเลยครับก็ตอนแรกก็คิดอยู่หลายชื่อเหมือนกันครับเป็นโมค่าก็ลองไปดูเอ้ยมันก็มีแล้วแบบเอ้ยคิดไปคิดมาเอาชื่อเรานี่แหละเออก็ดีที่สุดแล้วพี่เปิดทุกวันเลยครับเพราะนี่เป็นหน้าบ้านผมอยู่แล้วใช่ก็แฟนไปทำงานผมก็อยู่กับตัวเล็กก็ประมาณ7โมงครับ7โมงก็เริ่มได้เลยแล้วก็ไปเย็นๆเลยครับซอยกำนันแมน5ครับพี่ก็คือเส้นเอกชัยบางบอนนะครับแล้วมันเป็นเหมือนซอยทะลุไปเส้นราชพฤกษ์กำลังประพฤกษ์ได้ครับก็ตั้งอยู่ในซอยเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้ครับที่จอดรถก็จะเลยไปหน่อยได้ครับจริงๆก็ตรงนี้เป็นบ้านญาติกันเนี่ยครับอันนี้ครับจอดตรงนี้ก็ได้หรือเลยไปตรงวัดเลี้ยวขวาไปหน่อยจอดตรงได้ครับโล่งๆได้ครับแต่ว่าช่วงเช้าก็จะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ใช่แต่ถ้าช่วงสายๆก็จะมีอู่เปิดนู่นนี่ก็จะวุ่นวายนิดนึงแต่ก็พอแปะๆได้ครับนิดหน่อยที่เอาลาเต้ได้ครับนี่เจอทุกร้านเลยนะเครื่องบดนี้จะมันตัวแบบเครื่องบดมหาชนตัวเริ่มต้นนะครับต้นเดี๋ยวค่อยพัฒนาไปครับแต่ก็ใช้ได้ครับแม่งพอแล้วไงตอนนี้พอแล้วครับอยู่แล้วแต่ตอนแรกอะผมตั้งในบ้านพี่แล้วคนไม่ค่อยเห็นไม่รู้เขาก็นึกว่าเป็นบ้านคนบ้านก็เด่นดีนะมีแบ็คกราวด์สีเขียวใช่อันนี้ก็ป้าสีก็ทาเองครับเออสวยสวยเป็นแบบคาแรคเตอร์ร้านเดี๋ยวจะลำบากหน้าฝนหวานปกตินะพี่
ครับเชฟเดี๋ยวไม่มายังไม่มาไม่รู้จะมาทิศทางไหนเอามาได้หลายทิศทางอ่ะครับทางนี้ก็เข้าได้ตาเลนส์ไว้ด้วยจอดล่มๆก็ได้พี ใช่ครับครับ